ไปดูข่าวต่อไปนะครับผมเรื่องของข่าวของ Porsche Design มากนะครับ Porsche Design Huawei Mate RS นะครับเตรียมเข้าไทยวันที่24พฤษภาคมนี้นี่ราคาคือ 54,990 บาทโอ้แต่โทษนะฮะเห็นราคานี้นะฮะคนจีนวิ่งใส่เลยนะฮะวิ่งใส่เลยประเทศจีนทุกแพงกว่านี้เอ้าคนจีนจะวิ่งมาประเทศไทยมาซื้อรุ่นนี้ครับโอ้ยนะครับจริงๆตัวนี้นี่มีการแถลงข่าวไปตั้งแต่ตอนที่เปิดตัว P20 Series แต่ว่าเมืองไทยตอนแรกจะมาไม่มานะเพราะว่าปีที่แล้วก็มาขายดีด้วยเฉพาะคนจีนมาซื้อนะครับผมนะงานนี้นะครับสเปคของเขาก็อย่างที่เราพอทราบกันถ้าเปรียบเทียบกับ P20 Pro หน้าจอจะแตกต่างตรงที่ไม่มีติ่งนี่เมื่อตัว P20 Pro จะมีติ่งใช่ไหมใช่ครับนี้จะเป็นคัดตรงครับแต่หน้าจอเนี่ยจะเป็น Quad HD Plus โอ้โหจะละเอียดกว่าเพราะว่า P20 Pro มันเป็น Full HD Plus จะมีติ่งฉะนั้น19ต่อ9อันนี้18ต่อ9นะฮะ 6.0 ถ้วน P20 Pro ใน 6.1 นิ้วนะเพราะไอ้ตัวติ่งตรงนั้นเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับผมนะอย่างอื่นก็รองรับเหมือนกันนะครับ CPU ก็ตัวเดียวกันนะฮะนั่นก็คือ Kirin 970รองรับการกันน้ำ IP 67นะฮะหน้าจอเป็น AMOLED เหมือนกันนะครับอื่นๆแรมนี่จะเป็น6กิกแต่มีความจุให้ถึง512กิกรอมโอ้โหนะฮะก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวกล้องเกิ้งอะไรก็เหมือนกันแต่เพิ่มพิเศษตรงที่ว่าสามารถปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือสแกนบนหน้าจอไงนี่สแกนบนหน้าจอนะฮะสุดยอดว่าไปแล้วนี่อาจจะกลายเป็นแปะลงไปเลยตัวแรกในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำเพราะว่า Vivo ยังไม่ขายไงใช่นะฮะอันนี้เขาบอกว่านะครับก็จะมีการเปิดตัวขายในเมืองไทยวันที่24ครับ24นี่ก็เป็นวันแรกของงานThailand Mobile Expoแหละครับผมนะครับผมนะในราคา 20,000 ครับขออภัย 54,990 บาทครับผมซื้อได้ที่ Huawei Brand Shop ไม่ว่าจะเป็นช็อปที่ G Tower พระราม9สำนักงานใหญ่ของ Huawei นะฮะสยามพารากอน M Quartier Central บางนาหรือ Power by Central World Power by Central พระราม9 Central Power by Central พระราม3แล้วก็ King Power รางน้ำโอ้มี Power รางน้ำแปลว่ารับตลาดจีนแน่ๆ